นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจกองปราบปรามขยายผลจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งปลอมแอปพลิเคชัน LINE หลอกยืมเงินรับสารภาพหลอกเหยื่อนับร้อยรายนายฤทธิไกรโพคาอายุ23ปีชาวจังหวัดตรังผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่นในความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้หลังหลอกลวงผู้เสียหายโดยการแฮกข้อมูลทางแอปพลิเคชัน LINE อ้างตัวเป็นเพื่อนด้วยการหลอกยืมเงิน3ครั้งรวมจำนวน 14,200 บาทโดยผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองขอนแก่นทั้งนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่านางสาวนูรีฮาสามะเจ้าของบัญชีธนาคารกรุงเทพเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวไปนายฤทธิไกรจะเป็นผู้สั่งให้นางสาวนูรีฮาออกไปกดเงินและซื้อบัตรเติมเงิน True Money Wallet ตามราคาที่กำหนดส่งให้กับนายพสินทองเชิดและนายชยานินวงสุภเลิศผู้ต้องหา2รายซึ่งถูกกองปราบปรามจับกุมตัวมาก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เปิดรับแลกแปลงเงินจากบัตรเติมเงิน True Money Wallet เป็นเงินสดและโอนกลับไปให้นายฤทธิไกรอีกครั้งสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้เรียนรู้การก่อเหตุและติดตามทางข่าวจากกลุ่มผู้ต้องหาอื่นๆที่หลอกตุนเงินในโซเชียลเน็ตเวิร์กจึงลองหัดทำดูปรากฏว่าได้ผลและได้เงินจริงจึงทำซ้ำกันหลายครั้งมีวิธีการเลือกเหยื่อที่เป็นสุภาพสตรีดูพฤติกรรมในการเล่น Facebook มีความอ่อนไหวในโซเชียลเน็ตเวิร์กประกอบว่าเป็นบุคคลเชื่อง่ายอ่อนไหวหรือไม่ดูที่การคอมเมนต์เพื่อหาความสัมพันธ์เมื่อได้เป้าหมายเหยื่อแล้วก็จะปลอมลายหลอกขอยืมเงินมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกนับร้อยรายมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาทส่วนเงินที่ได้จะนำไปเที่ยวเตร่ตามสถานบริการและเล่นพนันออนไลน์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ย้ำให้ผู้ประกอบการติดป้ายราคากระเช้าปีใหม่ให้ชัดเจนคาดยอดขายทั่วประเทศ 55,000 ล้านบาทคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสพลัสมอลล์บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีว่าผู้ประกอบการได้ทำตามเงื่อนไขของกระทรวงพาณิชย์โดยการจัดกระเช้าของขวัญลดราคาซึ่งกรมการค้าภายในกำหนดให้ลดราคาขายเพื่อให้ประชาชนได้ของขวัญพิเศษราคาถูกลง 30-50% และสินค้าในกระเช้าต้องมีอายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปทั้งนี้ปีนี้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าย่อยในภูมิภาคเข้าร่วมโครงการรวม 13,000 สาขาซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะมียอดขายทั่วประเทศรวม 55,000 ล้านบาทและปีนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้รวม 15,000 ล้านบาทสำหรับสถานการณ์จำหน่ายกระเช้าของขวัญผู้ประกอบการมีการจัดกระเช้าของขวัญหลายรูปแบบและได้ย้ำให้จัดมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและติดป้ายแสดงราคาชัดเจนพลอยรุ่นวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสพลัสมอลล์บางใหญ่ค่ะจบการเสนอข่าว 16:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN